คิดตัวมันสิดีจะกล้องผมวะนี่ไปไปไปดูดูดูงานนี้บนเน้นลึกเน้นอายะเอ้ยเป็นไงบอกเลยครับงานนี้ของแท้ดูไอ้5060 106แรงม้าพลังเทอร์โบโอ้โอ้พวกพี่เล่นอะไรกันเนี่ยมาครับมาดูของแท้ของแท้มึงเอารอดทุกคนเลยพี่ตมเด่นขึ้นฮอดหลังคาป่ะมาครับวันนี้อยู่กับทีมงานไร่คุณหนุ่มนะครับผมมื้อนี้พามาชมของไงเพิ่นไผให้ได้เรียนอีกแล้วเปิดฉากกันเรียนเลยไปจังหวัดโอ้มาลุยตมอีกแล้วมาลุยตัวอีกแล้วมาเนี่ยนี่ครับคันนี้เป็น 7610S นะครับมาพร้อมกับหาง5นะครับโอ้ก็เรียนเร็วแท้อย่าสองมากนี่หาง5ตัวนี้เป็นของนี่ยังวะจำไม่ได้แล้วครับสับแก้พันบอกอยู่เมื่อกี้นี่มึงเอาเลยครับเละเป็นเละวันนี้น่าจะมีจมไม่เห็นอยู่นะดูจากสภาพดินแล้วโอ้ยไงส่วนมากเขาจะเห็นตะคูปตาลมาเล่นตมวันนี้มาเมืองฟอร์ดนี่ว่าแล่นกันบ้างครับผมโอ้ลมเป็นลมเลยไปไปไอไปไปไอไปไปไอไปเน่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 อย่าได้ไอ้เอ้ยอย่าอย่าโอ้ผมไปไม่ได้แล้วบ้านโอ้ไปไม่ได้แล้วโอ้เละเป็นเละเลยว่ะโอ้จมแล้วป่ะอย่าได้ไอ้เอ้ยปอดมึงเลยครับรอบที่แล้วผมไปทายไล่พ่อจะเล่นสองมารอบนี้มาทายไล่ไล่ขึ้นหนุ่มกันบ้างนะครับผมนี่ครับตัวแรงเขาคันนี้ทีเด็ดของทีมงานนี้เลยนะครับคันนี้ที่5060ตู้แอร์ VIPเฮ้ยมึงลงพี่ดังเอ้ยเอาใส่กันมึงเอาคันนี้พร้อมกับหาง5 CM3 นะครับคันนี้หางตัวนี้กบดีขนาดครับเท่าที่ผมทายมานะทายทีมงานเพิ่นเด้คอมเมนต์ทายทุกทีมงานหาง CM3 นี่บอกเลยว่าสุดยอดจริงๆแต่ว่ามันเสียอย่างเดียวที่ผมอยากตีอยู่ของ CMT นี่แกนผ่านเข้าไปกระทู่ผ่านมันไงภาษาบ้านภาคกลางเขาเอิ้นครกครกบอกภาษาบ้านผมเอิ้นป้องผ่านป้องผ่านอู้นี่ล่ะครับเพราะมึงเอาเนี่ยถอดแก้เพิ่นบอกแล้วครับเมื่อกี้ว่าหลุมยังไงก็ต้องไถว่าสั่นไม่ไถไม่ได้ไม่ทันการปีนี้ปลูก500กว่าไร่ต้องไถ
ลมก็ดึงนี่ครับมาไถมกหงาไว้จริงๆแล้วครับไถมันเน่ามันเปื่อยเลยเปื่อยเร็วมึงรอดสภาพเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับมึงสภาพไม่ต้องถามว่าคุ้มบ่คุ้มนะอันนี้เป็นของคนเองนะไม่ได้ไถรับจ้างเออขี้ตมขี้ดีสักกล้องผมวะนี่ไปไปไปดูดูดูเออวันนี้ถ้าแกมาคุ้มเองครับถ้าผมมาคุ้มเดี๋ยวลูกน้องได้ยกหางเรียนเมื่อว่าสั่นเพิ่นว่าต้องคุ้มให้ไทยให้ได้ก็สั่นนี่ครับ76101วันนี้105แรงม้ากับ106แรงม้านะครับประชันกันแต่ว่าขั้นที่หา060นี่บอกกันเลยนะครับว่าแรงบิดมหาศาลครับอู้ยี่ไก่ครับร้อยหาที่7ที่เอ้ยร้อยหา7 76101นี่แรงบิดยังบ่ทอขนาดนั้นนะครับขนาดลื่นกันแค่ลงมาเดี๋ยวแต่ว่าแห้งลื่นกันหลายนะครับมันต่างกันที่เกียร์ครับมาแล้วครับผมมุมย้อนแสงนะครับคนขับต้องใส่ฝีมือในการเลี้ยงหางจักหน่อยถ้าบ่เลี้ยงหางเนี่ยคือมับหมาเลยนะครับผมดูโอ้ยผมไปนิดๆเป็นจังได๋ไอ้5060 106แรงม้าพลังเทอร์โบโอ้ไปยับเละปั๊บผมเป็นเละแต่รถเด้อมึงพึ่งผมหรอมึงสภาพขอโทษด้วยครับกูได้ข่าวว่ามึงแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมึงว่ามึงความทุ่มเทผมรถเละปันนี้ผมยังเข่ามาทายอยู่เพื่ออยากให้พี่น้องในมึงของมันดีๆของมันมั่นเนาะหัวงานระวังเด้อเสียแต่ย่างเดียวเลยล่ะเออกล้องผมมันซูมไม่ได้ครับแต่กล้องซูมได้มันจะเป็นภาพที่อะไรที่เฟอร์เฟกมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวถามมึงทีเดียวเท่ากันนี่7610 S พลังเทอร์โบวันนี้ร้อยหาก็ร้อยหกประชันกันนะครับใบมีดไม่ต้องเกี่ยวใบมีดไม่เกี่ยวถอดออกอ้างเดียวหามไส้มาหาไทยมานี่เรียบร้อยเพราะว่าสลิงต้องเตรียมพร้อมมาตลอดโอ้ปลายทางนี่บ่เห็นครับผมย่านตะลุมนี่เลยเละเป็นเละเลยนะครับผมผมมีคนมองยืนผู้ถ่ายคลิปนะครับฝีมือธรรมดานะครับคนขับรถไถ2คนนี่เก่งสำเร็จสำนึงนี่บ่ปล่อยให้จมนะเหยียบไอ้เหยียบเหยียบไอ้เหยียบเหยียบเหยียบไอ้เหยียบเหยียบไอ้เหยียบเหยียบเหยียบโอ้มึงสภาพรถเอาเป๊ะเป็นเป๊ะเอาเป็นเละเละเป็นเละโอ้ผมไปบ่ได้ผมยางไปน้ำเพิ่นบ่ได้ขี้ตมมันติดเดี๋ยวจะยืนรักท้ายเอาคลิปนี้ก็ชมมันๆไปน้ำกันครับผมบ่รู้ว่าสิมีช็อตเด็ดให้เฮาเห็นมานะครับต้องมาติดตามรุ่นมาติดตามชมกันนะครับมาแล้วครับผมที่5060 106แรงม้าพลังเทอร์โบงานนี้บ่เน้นลึกเน้นอาญาเอ้ยเป็นไดเป็นเล็ก
ของแท้คนขับกับรถต้องร่วมมือกันว่าซั่นถ้าบ่ร่วมมือกันบ่เกมแต่ว่าก็บ่แน่นะครับอาจจะมีช็อตเด็ดให้เห็นแน่นอนล่ะผมว่าฮะ7201ฮากำลังมามือโลสิให้ผมยางได้เป็นตุ่มไปวัดเลยนะครับนี่ว่ามันไทยให้หน้าพุ่นละงานนี่ลุยอย่างเดียวผมเป็นลุยแต่รถแต่ตากล้องก็ลุยกันเพื่ออรรถรสในการรับชมมาสั่นว่ามาแล้วครับตะลุยโคลนมาแล้วแต่ว่ากล้องซูมบ่ได้นี่แหละปัญหามันคันเร่งมีเท่าไหร่เหยียบครึ่งนึงบ่ซั่นเพราะงั้นเหยียบเบิดได้เหยียบครึ่งเดียวก็พอเหยียบหลายมันก็ฟรีซื่อๆนี่ครับคันนี้น่าจะไถเกียร์2หรือเกียร์1ไม่แน่ใจนะสลิงต้องพกมาบ่พกมาบ่ได้ครับบ่พกสลิงมานี่เกมแน่ๆนะนี่ต้องมีสลิงไว้อุ่นใจขนาดย่อมใจเท่าแกเลยครับก็คือว่าล่ะครับบ่ไถก็บ่ได้เนาะบ่ไถก็บ่ได้ปลูกนะครับอ้อยปีฮึแน่อุ้ยเอาลืมบอกนะครับผมว่าแปลงนี่พื้นที่100ไร่นะครับผมคุณครับ100เอคือผมจะไถได้บ่ฮั่นล่ะเพราะหาไร่อยู่100ไร่สิไถเลี้ยวเลี้ยวบ่ล่ะมื้อนี้บ่แล้วดอกเนาะยังเก่งกะ30ไร่นี่ล่ะเพราะว่ามันลมนะมันฟรีหลายก็ไปครับเอาคลิปนี้กะชมกันไปเรื่อยๆนะครับผมผมก็ยางยากมีแต่ขี้ตุ่ม